ู่บ้านปางคอดมีอยู่3เชื้อติพันธุ์พี่น้องอาคาพี่น้องลาฮูหรือพี่น้องอิวเมียนกาแฟเป็นตัวสร้างรายได้ทำให้ชีวิตของบ้านปางคอดดีขึ้น 30-40 ปีที่แล้วบ้านยังเป็นหญ้าคายังเป็นไม้ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นปูนเปลี่ยนเป็นเหล็กนายอินทริศวยกูผู้ใหญ่บ้านปางคอดที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว8ปีบอกเล่าอย่างภาคภูมิใจที่วันนี้คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านกลางสายหมอกและขุนเขาอย่างหมู่บ้านปางคอนจังหวัดเชียงรายดีขึ้นจากการปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักซึ่งเกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางคอนขึ้นในปี2545เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอยสู่พื้นป่าเศรษฐกิจที่ปกคลุมไปด้วยกาแฟพันธุ์ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คนอยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืนพระพันปีหลวงนะครับทรงมาก่อตั้งสถานีเกษตรที่สูงโครงการพระดำรินะครับนำกาแฟมาส่งเสริมในพื้นที่หมู่บ้านปางขอนแห่งนี้จนกระทั่งณตอนนี้นะครับทุกครัวเรือนทำกาแฟเป็นอาชีพหลักแล้วด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็ส่งลูกๆไปเรียนข้างนอกต่างหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับคนที่เรียนจบไปแล้วก็เริ่มกลับมาพัฒนาหมู่บ้านมีน้องๆจากหมู่บ้านเริ่มมาเปิดร้านกาแฟเริ่มมีโรงคั่ว 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งประกวดมาเรื่อยๆอยู่ตลอดติดอันดับทุกปีมนทิรามาเยอะเจ้าของไร่กาแฟครอบครัวมะคือหนึ่งในตัวอย่างของทายาทในหมู่บ้านปางขอนที่ตั้งใจพัฒนาและต่อยอดไร่กาแฟของครอบครัวให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีกาแฟต้นน้ำเราอยากอยู่กับครอบครัวแล้วเราต้องพ่อแม่แก่แล้วก็เลยคิดว่ากาแฟมันสามารถต่อยอดอะไรได้อีกไหมจากที่พ่อแม่ทำอยู่อะค่ะเราก็มีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเหมือนกับเราพี่เวลมาทำท่องเที่ยว5ปีค่ะซึ่งเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแล้วก็โดยการทำโฮมสเตย์ในไร่กาแฟค่ะ5หลังเราก็สามารถดึงดูดคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็สายคอกาแฟค่ะที่ให้เขาได้เปิดประสบการณ์มาเรียนรู้กับเราในช่วงของโปรเซสกาแฟที่ดอยบางขอนนี่ก็มีโฮมสเตย์ประมาณ10ที่ค่ะที่ชาวบ้านทำกันเองในรูปแบบของตัวเองจากที่เรามีรายได้แค่ปีละ1ครั้งแล้วขายเมล็ดสดไปเลยอย่างเงี้ยเราเองก็ได้มีโอกาสมาต่อยอดในส่วนนี้แล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มค่ะไม่เพียงการทำไร่กาแฟและที่พักแต่เจ้าของไร่กาแฟครอบครัวมะยังใช้องค์ความรู้ที่มีพัฒนาเมล็ดกาแฟของตัวเองให้มีความพิเศษเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นถ้าพูดถึงกาแฟค่ะจากเดิมทีที่พ่อแม่ขายเป็นเมล็ดสดมาพัฒนาในรูปแบบของการแปรรูปเนาะให้มีรสชาติที่แตกต่างส่งเมล็ดกาแฟประกวดในระดับสากลและระดับประเทศค่ะเราเลยได้รู้ว่ากาแฟที่พ่อแม่ปลูกมาเกือบ 30-40 ปีเนี่ยมันสามารถแบบพัฒนาได้ปีล่าสุดค่ะ Thailand Coffee Fest ได้อันดับที่6ของประเทศไทยเป็น Natural Process ค่ะแล้วก็ถ้าระดับสากล Cup of Excellence คว้าอันดับที่9ค่ะเป็น Honey Process แล้วก็ที่12เป็น Natural Process เหมือนกันท้ายที่สุดแล้วหมู่บ้านปางขอนแห่งนี้ยังคงไม่หยุดพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีกาแฟเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนขึ้นให้กับชุมชนต่อไปธัญพรสุวรรณรัตน์ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ